สวัสดีครับสวัสดีชาวซีดนะครับวันนี้มาเจอผมกับดีเจเดนนั่นเองนะครับแล้วก็มี1ศิลปินครับมาฝากซิงเกิลให้กับแฟนๆนั่นเองนะฮะกับพี่บอยพิษณุครับสวัสดีครับสวัสดีเดนครับสวัสดีครับแฟนๆครับวันนี้กลับมาอีก1ครั้งครับมาพร้อมกับซิงเกิลที่จะมอบให้กับแฟนๆชื่อเพลงว่าอะไรโลกเสมือนจริงครับความเป็นจริงที่สะท้อนมันยาคำมึงคำที่ศรัทธามันไม่จริงโลกเสมือนจริงก็เป็นเพลงซิงเกิลล่าสุดจากผมนะฮะเป็นแนวเพลงเป็นโมเดิร์นป๊อปฮะเพลงนี้ก็ได้พี่พลคลาชมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ด้วยถือว่าเป็นครั้งแรกที่พี่พลเองก็ย้ายบ้านใหม่มาอยู่บ้านใหม่แล้วก็ทำศิลปินเบอร์แรกก็คือผมฮะเป็นยังไงบ้างกับการร่วมงานกับพี่พลเฮ้ยเจ๋งมากเขาเป็นโปรดิวเซอร์ที่ Amazing มากเลยเขาละเอียดอ่อนกับเรามากแล้วเขาทำกันบ้านดีมากเขาพยายามขุดไอ้ความที่เป็นเราในมุมที่ยังไม่เคยเป็นออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คุยกันค่อนข้างเยอะพอสมควรแฮปปี้มากพี่พลทำงานเจ๋งมากจริงๆแล้วความแตกต่างสำหรับเพลงนี้นะครับมีอะไรที่แบบเพิ่มเติมขึ้นมาหนึ่งแล้วอะโมเดิร์นป๊อปที่ผ่านจริงๆแล้วเกือบทุกส่วนนะก็คือมันเหมือนการปฏิวัติบอยพิษณุใหม่อีกหนึ่งครั้งเพราะว่าที่ผ่านมา10ปีที่ผ่านมาเราก็จะมีการได้ลองร้องเพลงหลายๆแนวมาป๊อปบ้างมีอะไรมาบ้างแต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยพี่พลเขามองเห็นเรามันอยากจะทำให้เราเนี่ยดูเปลี่ยนดูมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปเพราะว่ามุมที่มันผ่านมามันเคยมาดูมาหมดละอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะเห็นความแปลกใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดนตรีเองก็ดีเขาได้ความฟีลลิ่งเป็นแบบตะวันตกมาเรื่องของการมิกซ์ดนตรีหรือว่าวิธีการร้องของผมก็เปลี่ยนไปอย่างเช่นร้องให้ลมมากขึ้นร้องใหฟีลมันมากขึ้นให้มันแบบเหมาะกับยุคเนี้ยให้เป็นเหมือนโมเดิร์นป๊อปอ่ะให้มันเป็นแบบทันสมัยให้มันดูโมเดิร์นขึ้นอะไรเงี้ยครับโอ้อ่ะค่อนข้างเยอะไม่ธรรมดาหลายจุดพอสมควรเพลงนี้นะฮะเป็นการปฏิวัติเลยก็ว่าได้นะฮะสําหรับเพลงนี้แล้วโลกเสมือนจริงนะครับมันแปลว่าอะไรมันมีเนื้อหามันเกี่ยวข้องกับอะไรยังไงบ้างอยากจะให้เห็นมุมนึงของคนที่บางผมเยอะค่อนข้างส่วนเยอะก็มีเพราะว่าคนที่อยู่บนคนเดียวบนโลกใบนี้หรือว่าอาจจะมีเคยมีความรักบ้างมาสุดท้ายก็เหมือนหวังว่าคนที่คนนั้นจะใช่แต่พอสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่มันทุกอย่างมันล้มเหลวไปหมดเลยอ่ะมันพอวันหนึ่งมันเคว้งมันไม่เหลือใครอยู่ข้างกายมันเหมือนการพูดตัวเองมันตอกย้ำว่ามันยังเหลือใครอีกไหมที่แบบมันมีรักจริงอยู่ไหมมันยังมีความมั่นคงอยู่ไหมในความรักมันยังมีใครสักคนที่ยังอยู่ข้างกายเราไหมคำจำกัดความก็คือว่าคือความรักมันไม่ได้จากไปพร้อมคนรักเนี่ยความรักมันยังอยู่กับเราถึงแม้ว่าเขาจะจากไปแล้วแต่ความรักมันยังอยู่กับตัวเรามันก็เลยอยู่หมุนเวียนอยู่บนโลกที่มันเสมือนจริงเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยประสบเหตุการณ์แบบนี้ไม่แน่นะฮะคนโสดเนี่ยผมว่าเป็นแน่นอนเป็นแน่นอนฮะคนที่มีความรักอยู่อาจจะเป็นได้เหมือนกันเป็นได้หมดเป็นได้หมดจริงๆไม่ธรรมดาจริงฮะแนวเพลงก็อย่างที่บอกนะฮะได้พี่พลแคสมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ครับผมไม่ธรรมดาแน่นอนครับผมลองไปฟังกันดู MV ดีกว่า MV ติดตามกันมาตั้งแต่ทีเซอร์ยันปล่อย MV กันมาเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวนี้ฮะถือว่าเป็น MV ที่ชอบมากก็เราเดินทางกันไปที่ประเทศญี่ปุ่นเลยครับเราอยากภาพด้วยเสียงมันเรามีการปฏิวัติเรียบร้อยแล้วให้มันมีความแปลกใหม่แล้วก็เลยมาทางภาพดีกว่าเล่าเรื่องอะไรเงี้ยเราก็อยากได้อะไรที่มันมุมมองที่แปลกๆออกไปเพราะว่าเราถ่ายเมืองไทยมาก็เยอะมากผมก็ถ่ายมาไม่รู้กี่สิบเพลงแล้วอะไรเงี้ยครับก็ครั้งนี้อยากจะเห็นอะไรใหม่ๆว่าถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยกับการไปทำงานที่ญี่ปุ่นทำงานที่เมืองนอกนะฮะก็สนุกครับแล้วก็ได้เรื่องค่อนข้างดีแล้วก็ให้เห็นมุมมองใหม่ๆนี่ส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นจะไปก็จะเห็นไอ้มุมที่แบบเราเห็นบ่อยๆอะไรเงี้ยแต่อันนี้เราให้เห็นความเป็นการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นเราไปเช่าโลเคชั่นเป็นบ้านเลยมีความผูกพันกับนางเอกอยู่ที่บ้านหลังนั้นอะไรเงี้ยก็เป็นเมนโลเคชั่นแล้วก็เราก็จะเดินไปตามที่ต่างๆแบบเดินออกไปก็ไม่รู้จะไปทำไรก็มันชีวิตมันเหมือนวนๆอยู่อย่างเงี้ยมันลูปไปอยู่อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยครับก็ดีครับผมว่าก็เป็นมองแบบสวยแล้วก็ดูเงาเงาดีอะไรเงี้ยก็เหมาะนะเพราะว่าญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่คนเยอะแยะยิ่งในตัวเมืองเองนี่คนโหเยอะมากแต่ไม่มีใครสนใจไม่มีการสนใจกันเลยเดินชนกันยังไม่รู้สึกสนใจกันเลยยิ่งเหมาะกับเพลงนี้เหมือนเราอยู่บนโลกแต่มันไม่ใช่อ่ะอยู่บนโลกเสมือนจริงถูกต้องสุดยอดจริง
แล้วก็รวมไปถึงนั่ง M&B ครับไปดูซะสำหรับมันธรรมดาลูกครึ่งลูกครึ่งต้องญี่ปุ่นญี่ปุ่นอเมริกันโอ้จะเป็นคุณแค่ข้อมูลแน่นจริงเป๊ะมาฮะศึกษามาเพลงนี้ไม่เท่าไหร่ MV นั่งเอง MV เนี่ยศึกษาเยอะเลยมันดีตรงนี้และนี่นะครับก็คือ1เพลงนะครับที่พี่บอยนำมาฝากให้กับแฟนๆได้ฟังกันกับโลกเสมือนจริงนั่นเองพี่บอยครับเผื่อใครอยากจะดาวน์โหลดติดตามช่องทางได้เลยฮะก็จริงๆตอนนี้ก็โหลดมาเป็นเสียงรอสายได้นะครับที่ดอกจัน492222กด22นะครับก็โหลดมาได้แล้วก็ iTunes KKBOX ได้หมดนะฮะหรือว่าใครอยากจะเข้าไปชม MV มิวสิกวิดีโอไปชมนางเอกก็ได้เหมือนเดิมก็เข้าไปที่ YouTube ได้ฮะเสิร์ชโลกเสมือนจริงครับยังไงผมฝากซิงเกิลนี้ด้วยนะครับนี่นะฮะไม่ธรรมดาจริงๆแล้วอย่าลืมนะฮะช่วยกันโหวตกันมาเยอะๆนะฮะจะได้ขึ้นมาอันดับต้นๆและนี่ก็คือ1เพลงนะฮะของพี่บอยนั่นเองโลกเสมือนจริงขอบคุณพี่บอยพิษณุมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับยังเหลืออะไรที่จริงอยู่ไหมยังเหลืออะไรมันคงอยู่ไหมยังเหลืออะไรเชื่อได้อยู่ไหมในโลกนี้คำว่ารักที่แท้ยังจริงอยู่ไหมยังเหลือสักคนรอฉัน